ษิณและพรรคเพื่อไทยพยายามเป็นอย่างยิ่งโจทย์ที่ว่าด้วยการกวาดส.ส.200ที่นั่งอาจเป็นตัวเลขที่พรรคเพื่อไทยเคยทำได้มาแล้วแต่การจะทำให้ได้อีกครั้งในห้วงเวลานี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าลำบากเป็นอย่างยิ่งข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเพื่อไทย200ที่นั่งฝันหวานของทักษิณในวันที่เสื่อมถอยใครจะบอกว่าการประกาศขอกวาดเก้าอี้ส.ส.จำนวน200ที่นั่งของทักษิณชินวัตรที่จังหวัดอุดรธานีจะเป็นไปในลักษณะของกลอนพาไปหรืออารมณ์ชั่ววูบก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนแต่อย่างน้อยที่สุดคือประกาศสิทธิ์ของนายใหญ่ที่สั่งลงมายังพรรคเพื่อไทยกล้าบอกในฐานะสันทัดนักการเมืองมานานการันตีว่ารัฐบาลอยู่ครบใครจะลงทุนมั่นใจได้คราวที่แล้วมีอุบัติเหตุนิดหน่อยรับรองคราวหน้าไม่มีแพ้ประเมินแบบผู้สันทัดกรณีเลือกตั้งคราวหน้าเพื่อไทยไม่ต่ำกว่า200เสียงดูจากความตั้งใจของนายกอิงและแผนงานรับรองสบายมากไม่ต้องอาศัยพระเอกหนังเกาหลีมาช่วยเป็นการประกาศของทักษิณชินวัตรเมื่อวันที่14พฤศจิกายนเมื่อนายใหญ่สั่งลงมาแล้วทำให้บรรดาขุนพลพลอยพยัคฆ์ในพรรคเพื่อไทยต่างก็ออกมารับลูกทันทีด้วยการประกาศอย่างมั่นใจว่าด้วยนโยบายที่กำลังดำเนินการในเวลานี้ประกอบกับความสามารถของแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะคนรุ่นใหม่น่าจะทำให้พรรคเพื่อไทยไปถึงเป้าหมาย200ที่นั่งได้ไม่ยากอย่างไรก็ตามความจริงกับความฝันนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก่อนอื่นมองไปที่หัวใจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จอย่างผลงานและนโยบายของรัฐบาลที่เร่งผลิตในเวลานี้โดยจะพบว่ารัฐบาลยังคงวนเวียนอยู่กับ2นโยบายหลักเท่านั้นคือ Digital Wallet และ Soft Power ซึ่งมีการใช้งบประมาณไปแล้วพอสมควร Digital Wallet รัฐบาลเพิ่งแจกได้เพียงเฟสแรกเฉพาะกลุ่มเปราะบางเท่านั้นส่วนเฟส2นั้นรัฐบาลคาดว่าจะตามมาติดๆในช่วงต้นปีหน้านโยบายนี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอย่างแท้จริงนอกจากจะยังไม่เป็นการสร้างพายุหมุนเศรษฐกิจแล้วยังพบว่าเป็นการนำเงินสดจากโครงการไปใช้จ่ายแบบเสียไปเปล่าประโยชน์อีกจำนวนมากแต่นั่นก็อาจจะไม่หนักเท่ากับภาระทางงบประมาณที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ทางการคลังเหลือน้อยลงเข้าไปทุกทีอย่าลืมว่ารัฐบาลยังเหลือโครงการที่ต้องลงทุนอีกจำนวนมากยังไม่นับการต้องเก็บพื้นที่ทางการคลังเผื่อไว้ใช้สำหรับการกู้เงินเมื่อมีความจำเป็นจึงเป็นคำถามว่ารัฐบาลจะผลักดันดิจิทัลวอลเล็ตไปได้อีกสักกี่น้ำส่วนซอฟต์พาวเวอร์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงแม้รัฐบาลจะโหมประกาศว่าเป็นโครงการที่ดึงดูดตัวนักท่องเที่ยวให้เข้ามายังประเทศไทยแต่อีกมุมก็ยังไม่เห็นถึงรูปธรรมของซอฟต์พาวเวอร์มากไปกว่าการที่แพทองธารมาเป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดงานอีเวนต์ไม่เพียงเท่านี้เมื่อมองกลับมาที่เงื่อนไขทางการเมืองหรือแนวโน้มของการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งของประชาชนในรอบกว่า10ปีมานี้จะเห็นได้ว่าพรรคเพื่อไทยมีตัวเลขส.ส.ลดลงต่อเนื่องโดยครั้งล่าสุดที่พรรคเพื่อไทยได้จำนวนส.ส.200ที่นั่งต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2554สมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ทำได้233ที่นั่งมาในปี2562เพื่อไทยเหลือ136ที่นั่งอาจจะพอมีข้ออ้างได้ว่าถูกระบบการเลือกตั้งสูตรพิสดารแต่พอกติกาการเลือกตั้งส.ส.กลับไปใช้ระบบ2ใบตามที่พรรคเพื่อไทยชอบอ้างว่าตัวเองถนัดกลับพบว่าในปี2566พรรคเพื่อไทยได้ส.ส.117ที่นั่งต่ำกว่าตอนที่ใช้สูตรพิสดารซะอีกดังนั้นข้ออ้างที่ว่านี้จึงฟังไม่ขึ้นแล้ว
ถ้าพรรคเพื่อไทยไม่มองโลกในแง่ดีหรือไม่หลอกตัวเองจนเกินไปก็ต้องยอมรับว่าเสียงส่วนใหญ่ที่เคยสนับสนุนได้เปลี่ยนไปแล้วอีกทั้งยังมองพรรคการเมืองในมุมที่แตกต่างออกไปอีกด้วยกล่าวก็คือมองว่าพรรคเพื่อไทยกลายเป็นพรรคที่ไร้ซึ่งอุดมการณ์และไม่สมกับที่ประกาศว่าพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนโดยเป็นแผลฉกรรจ์ที่มาจากการไปจับมือกับพรรคการเมืองที่สืบทอดอำนาจรัฐประหารทั้งที่ก่อนหน้านี้ประกาศขอยืนข้างประชาธิปไตยมาโดยตลอดการได้กลับประเทศไทยของทักษิณโดยใช้ชีวิตในฐานะนักโทษส่วนใหญ่ที่โรงพยาบาลตำรวจกลายเป็นข้อครหาสำคัญของการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมคำว่าพรรคเพื่อไทยตระบัดสัตว์ยังคงติดตัวอย่างต่อเนื่องไปตลอดการใช้ชายวัยเกินอายุ70ปีออกมาหาเสียงเพื่อเรียกบรรดามิตรแฟนเพลงให้กลับสวามิภักดิ์ต่อพรรคเพื่อไทยอีกครั้งอาจดูวูบวาบในตอนแรกแต่ลึกๆแล้วพรรคเพื่อไทยเองก็เชื่อว่าแนวคิดทางการเมืองของคนไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้วโดยเป็นกระแสที่ต้องการโหยหาคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานเป็นรัฐบาลทักษิณและพรรคเพื่อไทยพยายามเป็นอย่างยิ่งที่อยากให้แพทองธารไปยืนในหัวใจของประชาชนในฐานะผู้นำคนรุ่นใหม่แต่ก็ยังยากจะถีบตัวเองให้สูงเท่าเพดานที่ทักษิณได้สร้างเอาไว้เพราะบรรดาคนแวดล้อมก็ล้วนแต่เป็นนักการเมืองที่รอวันหมดอายุแทบทั้งสิ้นและประคองตัวให้ตัวเองรอดพ้นจากการถูกปรับออกจากครม.เท่านั้นโจทย์ที่ว่าด้วยการกวาดส.ส. 200ที่นั่งอาจเป็นตัวเลขที่พรรคเพื่อไทยเคยทำได้มาแล้วแต่การจะทำให้ได้อีกครั้งในห้วงเวลานี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าลำบากเป็นอย่างยิ่งถึงขั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำภายใต้เงื่อนไขของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง Facebook YouTube News 1เว็บไซต์ MGR วันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ